สบายดีเนาะเฮาเชื่อเบิ่งเข้าที่เกี่ยวแล้วจํานวนนึงแล้วจะถึงคนได้เกี่ยวก็ถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงสะไห้ชาวนาเฮาเนาะที่กําลังเก็บเกี่ยวเข้ากระทั่นช่วงเก็บเกี่ยวเข้านี่ก็มีหลายกิจกรรมที่น่าสนใจก็คือว่าป่าจะค่อนนาหรือว่าป่าจะค่อนตามหนองหรือว่าตามทุ่งไร่ทุ่งนาเนาะและเฮ็ดให้ชาวนาเฮาเกี่ยวเข้าแล้วก็จะมีกิจกรรมหาปูหาปลาที่ค่อนอยู่ตามให้ตามนาหรือว่าตามหนองเพื่อเป็นอาหารซุ่มแซวกันหรือว่าเป็นอาหารกินในยามเที่ยงเนาะหรือยามแลงถือว่าเป็นกิจกรรมนึงที่น่าสนใจแล้วก็ที่ชาวไร่ชาวนาได้ปฏิบัติกันมาทุกๆปีเนาะในการหาปูหาปลาเนาะอะไรก็แบบเข้าที่ยังบ่ได้เกี่ยวเพราะยังบ่ได้ยังเต็มที่น่าจะเห็นเนาะมันจะเลาะเบิ่งถือว่าเข้านี่ก็งามดีนะถือว่ายังจะได้เกี่ยวในวัยนี้นะถือว่าเริ่มแก่หลายแล้วเข้าก็ได เห็นได้ว่าเข้าตามไร่ทุ่งนาก็มีความงามถือว่าปีนี้มีความปลอดภัยหลายและชาวไร่ชาวนาก็ดีใจเนาะชาวไร่ชาวนาก็มีความดีใจหลายเนื่องจากว่าเขตบ่มีน้ําท่วมเนาะปีนี้ถือปีนี้บ่มีน้ําท่วมก็ถือว่าชาวไร่ชาวนาเฮามีความภูมิใจและก็ดีใจเนาะถือว่าน้ําบ่ท่วมในปีนี้ก็ถือว่าชาวไร่ชาวนานี่ดีใจก็ถือว่าเข้าได้สมบูรณ์เนาะนี่อันนั้นก็เป็นพระธาตุเมืองเก่าเขตสีโคตบองเนาะเขตพญาเขตพระธาตุสีโคตบองเนาะเขตธาตุเมืองเก่าอย่างนี้นะแล้วก็หลายพื้นที่ของแข่งขมวนแมนบ่มีน้ําท่วมเนาะปีนี้ถือว่าปลอดภัยแล้วก็ดีใจทุกๆคนเนาะเห็นชาวนาเฮาได้มีข้าวกินทุกปีถือว่าทุกอย่างแมนบ่ได้ฟ้าให้เสียทีมาแล้วหลังจากเกี่ยวข้าวแล้วเนาะสิริยางเฟืองเขาเจ้าก็เก็บไว้ให้งัวให้กล้วยกินงามแรงเนาะตัวสดๆเก็บไว้แล้วก็ตอกเฟืองก็ไว้ให้เป็ดให้ไก่หรือว่าเกี่ยวให้งัวกล้วยกินก็ได้เนาะแสดงว่าทุกอย่างแมนเก็บไว้เส้นเด็ดเนาะเอาถือว่าการมาเบิ่งการเก็บเกี่ยวข้าวการเกี่ยวข้าวก็ถือว่าสำเร็จสิริยางเข้าก็คนงามดีไม่เข้าเนาะถือว่าวิถีชีวิตของชาวนาก็มื้อนี้ดีใจที่ได้เก็บเกี่ยวข้าวมาแล้วถือได้ว่าช่วงนี้เป็นช่วงเกี่ยวข้าวฟาดข้าวเนาะก็เป็นช่วงที่สำคัญของคนชาวไร่ชาวนาทั่วประเทศลาวเฮาเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงเข้าไม้ป่ามันเป็นช่วงที่เข้าจะแซ่บแล้วก็ปากจะค่อนเฮ็ดให้การอยู่กินจะอุดมสมบูรณ์และก็แซ่บดีโดยเฉพาะแมนป่าที่ค่อนอยู่ตามไร่นาหรือตามห้วยห้องหลังจากชาวไร่ชาวนาเกี่ยวข้าวเรียบร้อยแล้วเจ้าก็จะได้มีการไปซอกป่าหรือว่าจับป่าตามห้วยห้องหรือและตามทุ่งไร่ทุ่งนาถือว่าเป็นวิถีชีวิตอันนึงที่ดีและนอกจากนั้นก็ยังเป็นการอาหารการกินกะค่อนข้างเข้ากับสภาพเข้าไม้ป่าไม้และก็ปิ้งไก่ข้าวหลามตำบักหุ่งเนาะก็ถือได้ว่าอะไรเป็นอาหารพื้นบ้านที่สำคัญและที่ทำคนนิยมมีแกงน้องไม้เนาะแล้วก็มีเห็ดบังข้าวหลามซึ่งเป็นข้าวไม้ผสมผสานกับมะพร้าวแล้วก็หลายชนิดผสมผสานให้มีความรสชาติแซ่บถือว่าเป็นช่วงที่ชาวไร่ชาวนาที่มีความภูมิใจต่อกับการเฮ็ดไร่เฮ็ดนาแล้วก็เป็นระยะเวลาที่ตุ้มลุมความสามัคคีของชุมชนหรือว่าของชาวไร่ชาวนาเพื่อจะเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันก็ขอบใจทุกคนที่ชมคลิปจนจบ